ต่อไปก็เป็นการแปลประโยคบทที่7ต่อจากขันธ์ที่แล้วสังฆาทิเศษสิกขาบทที่10ปฐมสังฆเพทสิกขาบทวรรณนาสังฆเพทสิกขาบทว่าเตนะสมยเณพุทโธภควาเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในสังฆาทิเศษสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้แก้อัตปฐมบัญญัติเรื่องพระเทวทัตในคำว่าอาตโคเทวทัตโตเป็นต้นนี้มีวินิจฉัยดังนี้เรื่องพระเทวทัตเรื่องที่พระเทวทัตบวชได้เหตุที่ไปหาพักพวกมีภิกษุโกกาลิกะเป็นต้นแล้วกล่าวชักชวนว่ามาเถิดผู้มีอายุพวกเราจักกระทำสังฆเพทจักกระเพทแก่พระสมณโคดมดังนี้เป็นต้นทั้งหมดมาแล้วในสังฆเพทขันธกะนั้นแลส่วนเรื่องขอวัตถุ5จากมาในสังฆเพทขันธกะนั้นเหมือนกันแม้ก็จริงถึงอย่างนั้นข้าพเจ้าจะกล่าวในเรื่องขอวัตถุ5นี้ก่อนแล้วจึงจักผ่านไปเพราะเรื่องมาในสังฆาทิสังฆเพทสิกขาบทนี้ก็มีคำว่าสาธุพันเตได้แก่การทูลขอพระวโรกาสคำว่าภิกขุยาวชีวังอารัญญิกาอัสุมีความว่าภิกษุทั้งหมดสมาทานอารัญญิกาทุดงแล้วจงเป็นผู้อยู่ป่าเป็นวัดคือจงอยู่แต่ในป่าเท่านั้นตลอดชีวิตด้วยคำว่าโยคามันตังโอสรยะวัชชังนังกุสยะพระเทวทัตกล่าวด้วยความประสงค์ว่าภิกษุใดคือแม้ภิกษุรูปหนึ่งล้าป่าเข้าสู่เขตบ้านเพื่อต้องการจะอยู่โทษพึงต้องภิกษุนั้นคือโทษจงต้องภิกษุนั้นได้แก่พระผู้มีพระภาคจงปรับภิกษุนั้นด้วยอาบัติแม้ในวัตถุที่เหลือก็มีนายเหมือนกันนี้สมบัติว่าชะนางสัญญาเปรตสามารถมีความว่าพวกเราจักยังประชาชนให้เข้าใจว่าพวกเราเป็นผู้มีความมักน้อยเป็นต้นอียาเนมีคำอธิบายว่าพวกเราจะให้ประชาชนยินดีพอใจคือจะให้เริ่มใสส่วนพระผู้มีพระภาคพอทรงสดับคำของพระเทวทัตผู้ทูลขอวัตถุ5นี้เท่านั้นก็ทรงทราบได้ว่าเทวทัตนี้มีความต้องการทำลายสงฆ์จึงขอก็เพราะวัตถุ5นั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุญาตย่อมเป็นไปเพื่ออันตรายแก่มรรคของเหล่ากุลบุตรเป็นอันมากฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงปฏิเสธว่าอย่าเลยเทวทัตแล้วตรัสว่าภิกษุใดปรารถนาภิกษุนั้นจงเป็นผู้อยู่ป่าเถิดดังนี้เป็นต้นพระประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันหนึ่งในคำว่าโยอิชติเป็นต้นนี้กุลบุตรควรทราบความประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทราบความสมควรแก่ตนจึงโยความประสงค์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าในคำว่าโยอิจติเป็นต้นนี้ดังต่อไปนี้ภิกษุรูปหนึ่งมีอัธยาศัยใหญ่มีอุตสาหะมากย่อมสามารถเพื่องดเสนาสนะใกล้แดนบ้านเสียแล้วอยู่ในป่าจะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกษุรูปหนึ่งที่มีกำลังอ่อนแอมีเรี่ยวแรงน้อยย่อมไม่สามารถจะอยู่ในป่าการทำที่สุดทุกได้สามารถแต่ในคามาเขตเท่านั้นรูปหนึ่งมีกำลังมากมีธาตุเป็นไปสม่ำเสมอสมบูรณ์ด้วยอธิวาสนขันติมีจิตคงที่ในอิทธารมและอนิธารมย่อมสามารถทั้งในป่าทั้งในเขตบ้านได้ทั้งนั้นรูปหนึ่งไม่อาจทั้งในเขตบ้านทั้งในป่าคือเป็นปทปรมะบุคคลมนาบุคคลเหล่านั้นภิกษุนี้ใดมีอัธยาศัยใหญ่มีอุตสาหะมากย่อมสามารถเพื่องดเสนาสนะใกล้แดนบ้านเสียแล้วอยู่ในป่ากระทำที่สุดทุกได้ภิกษุรูปนั้นจงอยู่ในป่าเท่านั้นเถิดการอยู่ในป่านี้สมควรแก่เธอแม้พวกสัตว์ที่วิหารได้เป็นต้นของเธอศึกษาตามอยู่จากสำคัญข้อที่ตนควรอยู่ในป่าด้วยอันเดิมภิกษุรูปใดมีกำลังอ่อนแอมีเรี่ยวแรงน้อยย่อมอาจจะกระทำที่สุดทุกได้ในแดนบ้านเท่านั้นในป่าไม่อาจภิกษุนั้นจงอยู่แต่ในเขตบ้านนั้นก็ได้จ
่วนภิกษุรูปใดซึ่งมีกำลังแข็งแรงมีธาตุเป็นไปสม่ำเสมอสมบูรณ์ด้วยอธิวาสนขันติมีจิตคงที่ในอิทธารมและอนิทธารมย่อมอาจทั้งในป่าทั้งในแดนบ้านทีเดียวแม้รูปนี้จงละเสนาสนะใกล้แดนบ้านเสียแล้วอยู่ในป่าเถิดการอยู่ในป่านี้สมควรแก่เธอแม้พวกสัตว์ที่วิหาริเป็นต้นของเธอศึกษาตามอยู่จากสำคัญข้อที่ตนควรอยู่ป่าส่วนภิกษุนี้ใดซึ่งไม่อาจทั้งในแดนบ้านไม่อาจทั้งในป่าเป็นปทัพปรมะบุคคลแม้รูปนี้ก็จงอยู่ในป่านั้นเถิดเพราะว่าการเสพทุรงคนและการเจริญกรรมฐานนี้ของเธอจะเป็นอุปนิสัยเพื่อมรรคและผลต่อไปในอนาคตแม้พวกสัตว์ที่วิหารหรือเป็นต้นของเธอเมื่อศึกษาตามจะสำคัญข้อที่ตนควรอยู่ป่าเช่นนี้แลภิกษุนี้ใดซึ่งเป็นผู้มีกำลังอ่อนแอมีเรี่ยวแรงน้อยอย่างนี้เมื่ออยู่ในแดนบ้านเท่านั้นจึงอาจเพื่อทำที่สุดทุกได้ในป่าไม่อาจเพราะผู้มีพระภาคทรงหมายถึงบุคคลเช่นนี้จึงตรัสว่าโยอิจติคามันเตวิหารตุภิกษุใดปรารถนาภิกษุนั้นจงอยู่ในแดนบ้านเถิดดังนี้และบุคคลนี้ได้ให้ช่องแม้แก่คนเหล่าเอินก็เท่าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงทรงรับรองวาทะของพระเทวทัสสายบุคคลนี้ใดซึ่งมีกำลังอ่อนแอมีเรี่ยวแรงน้อยตามปกติถึงบุคคลใดสามารถอยู่ในป่าสำเร็จได้แต่ในเวลายังเป็นหนุ่มต่อมาในเวลาแก่ตัวลงหรือในเวลาเกิดธาตุกำเริบเพราะลมและดีเป็นต้นอยู่ป่าไม่สำเร็จแต่เมื่ออยู่ในแดนบ้านเท่านั้นจึงอาจกระทำที่สุดทุกได้บุคคลเหล่านั้นจะพึงสูญเสียอริยมรรคไปไม่พึงบรรลุอรหัตผลได้สัตว์ศาสตร์พึงกลายเป็นนอกธรรมนอกวินัยยุ่งเหยิงไม่เป็นไปเพื่อนำออกจากทุกข์และพระศาสดาจะพึงเป็นผู้มิใช่พระสัพพัญญูของบุคคลจำพวกนั้นทั้งจะพึงถูกตำหนิติเตียนว่าทรงทิ้งวาทะของพระองค์เสียภายตั้งอยู่ในวาทะของพระเทวทัตดังนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อจะทรงสงเคราะห์บุคคลทั้งหลายผู้เห็นป่านนี้จึงทรงปฏิเสธวาทะของพระเทวทัตในเรื่องแห่งภิกษุผู้ถือเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดก็ดีในเรื่องแห่งภิกษุผู้ถือผ้าบางสุกุลเป็นวัดก็ดีในเรื่องแห่งภิกษุผู้ถืออยู่คอนไม้เป็นวัดตลอด8เดือนก็ดีทรงทราบวินิจฉัยโดยอุบายนี้นั่นแหละแต่พระผู้มีพระภาคทรงห้ามเสนาสนะคอนไม้ตลอด4เดือนเท่านั้นปลาเนื้อบริสุทธิ์โดย3ส่วนเป็นกัปปิยมังสาควรฉันได้ทรงทราบวินิจฉัยในเรื่องปลาและเนื้อดังนี้บทว่าเตโกติปริสุทธังได้แก่บริสุทธิ์โดยส่วน3อธิบายว่าเว้นจากที่ไม่บริสุทธิ์มีการเห็นเป็นต้นด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียจมนามังสะสามอย่างนั้นมังสะที่ชื่อว่าไม่ได้เห็นคือไม่เห็นชาวบ้านฆ่าเนื้อและปลาเอามาเพื่อประโยชน์แก่พวกภิกษุที่ชื่อว่าไม่ได้ยินคือไม่ได้ยินว่าพวกชาวบ้านฆ่าเนื้อปลาเอามาเพื่อประโยชน์แก่พวกภิกษุส่วนที่ไม่ได้รังเกียจผู้ศึกษาควรรู้จากมังสะที่รังเกียจด้วยการเห็นรังเกียจด้วยการได้ยินและที่รังเกียจผลจากเหตุทั้งสองนั้นแล้วพึงทราบโดยส่วนตรงกันข้ามจากสามอย่างนั้นคืออย่างไรคือว่าพวกภิกษุในธรรมวินัยนี้เห็นพวกชาวบ้านถือแหและตาข่ายเป็นต้นกำลังออกไปจากบ้านหรือกำลังเที่ยวไปในป่าและในวันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านนำบิณฑบาตมีปลาและเนื้อมาถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้เข้าไปยังบ้านนั้นเพื่อบิณฑบาตภิกษุเหล่านั้นรังเกียจด้วยการได้เห็นนั้นว่าพวกชาวบ้านทำเนื้อเพื่อประโยชน์แก่พวกภิกษุหรือน้อแลมังสานี้ชื่อว่ารังเกียจโดยได้เห็นมาจะรับมังสาเช่นนั้นไม่ควรมังสาที่ไม่ได้รังเกียจเช่นนั้นจะรับควรโยก็ถ้าพวกชาวบ้านเหล่านั้นถามว่าทำไมก็รับท่านจึงไม่รับได้ฟังความนั้นแล้วพูดว่ามังสานี้พวกกระผมไม่ได้กระทำเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายพวกกระผมกระทำเพื่อประโยชน์ตนบ้าง
เพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการเป็นต้นบ้างดังนี้มังสานั้นสมควรภิกษุทั้งหลายหายเห็นไม่แลแต่ได้ฟังว่าได้เห็นว่าพวกชาวบ้านมีมือถือแหและตาข่ายออกไปจากบ้านหรือเที่ยวไปในป่าและในวันรุ่งขึ้นพวกชาวบ้านนำบิณฑบาตมีปลาและเนื้อมาถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้เข้าไปยังบ้านนั้นเพื่อบิณฑบาตพวกเธอสงสัยด้วยการได้เย็นนั้นว่าเขาทำเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายหรืออย่างไรหนอมังสานี้ชื่อว่ารังเกียจด้วยได้ยินมาจะรับมังสานั้นไม่ควรมังสาที่ไม่ได้สงสัยอย่างนี้จะรับควรอยู่ก็ถ้าพวกชาวบ้านเหล่านั้นถามว่าทำไมขอรับท่านจึงไม่รับเล่าได้ฟังความนั้นแล้วจึงพูดว่ามังสานี้พวกกระผมไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายพวกกระผมก็ทำเพื่อประโยชน์ตนเองบ้างเพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการเป็นต้นบ้างดังนี้มังสานั้นควรอยู่อาเดิมภิกษุทั้งหลายไม่ได้เห็นไม่ได้ฟังมาเลยแต่เมื่อพวกภิกษุเหล่านั้นเข้าไปยังบ้านนั้นเพื่อบิณฑบาตชาวบ้านรับบาตรไปแล้วจัดบิณฑบาตมีปลาเนื้อนำมาถวายพวกเธอรังเกียจว่ามังสานี้เขาทำเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายหรืออย่างไรหนอนี้ชื่อว่ามังสาที่รังเกียจผลจากเหตุทั้งสองด้านแม้มังสาเช่นนั้นก็ไม่สมควรรับมังสาที่ไม่ได้รังเกียจอย่างนั้นจะรับควรอยู่ก็ถ้าว่าพวกชาวบ้านเหล่านั้นถามว่าทำไมขอรับพวกท่านจึงไม่รับแล้วได้ฝากความนั้นจึงพูดว่าบางสาดีพวกกับผมไม่ได้กระทำเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายพวกกับผมกระทำเพื่อประโยชน์แก่ตนบ้างเพื่อประโยชน์แก่พวกข้าราชการเป็นต้นบ้างหรือว่าพวกกระผมได้ปวัตตะวังสะเฉพาะที่เป็นกัปปิยะเท่านั้นจึงปรุงให้สำเร็จเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุทั้งหลายบางสาดับควรอยู่แม้ใดบางสาที่เขาทำเพื่อประโยชน์แก่เปตกิจแก่ผู้ตายไปแล้วก็ดีเพื่อประโยชน์แก่งานมงคลเป็นต้นก็ดีก็มีได้อย่างนี้เหมือนกันจะอยู่บางสาชนิดใดๆที่เขาไม่ได้กระทำเพื่อภิกษุทั้งหลายเลยและภิกษุก็ไม่มีความสงสัยในมังสาใดบางสาดานั้นควรทั้งนั้นก็ทว่าบางสาที่เขาทำอุทิศเพื่อภิกษุใดวิหารหนึ่งและพวกเธอไม่ทราบว่าเขาทำเพื่อประโยชน์ตนแต่ภิกษุพวกอื่นรู้พวกใดรู้ไม่ควรแก่พวกนั้นพวกอื่นไม่รู้แต่พวกเธอเท่านั้นรู้ย่อมไม่ควรเฉพาะพวกเธอเท่านั้นแต่ควรสำหรับพวกเอิญแม้พวกเธอรู้อยู่ว่าเขากระทำเพื่อประโยชน์แก่พวกเราถึงภิกษุพวกเอิญก็รู้ว่าเขาทำเพื่อประโยชน์แก่ภิกษุพวกนี้ไม่ควรแก่พวกเธอทั้งหมดพวกภิกษุทั้งหมดไม่รู้ย่อมควรแก่พวกเธอทั้งหมดบรรดาสาธวิกทั้งห้ามังสาอันเขาทำเจาะจงเพื่อประโยชน์แก่สาธวิกรูปใดรูปหนึ่งก็ตามย่อมไม่สมควรแก่สาธวิกทั้งนั้นถามว่าก็ถ้าว่ามีบุคคลบางคนฆ่าสัตว์เจาะจงภิกษุรูปหนึ่งบรรจุบาตรให้เต็มแล้วถวายแก่ภิกษุรูปนั้นและเธอก็รู้อยู่ด้วยว่ามังสาเขากระทำเพื่อประโยชน์ตนรับไปแล้วถวายแก่ภิกษุรูปอื่นภิกษุรูปอื่นนั้นถามด้วยเชื่อภิกษุนั้นใครต้องอาบัติเล่าถามว่าไม่ต้องอาบัติแม้ทั้งสองรูปด้วยว่ามังสาที่เขาทำเฉพาะภิกษุใดไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุนั้นเพราะเธอไม่ได้ฉันและไม่เป็นอาบัติแก่ภิกษุนอกนี้เพราะไม่รู้แต่เจงได้การรับกับปิยะบังสะไม่เป็นอาบัติแต่ภิกษุไม่รู้ฉันบังสะที่เขากระทำเจาะจงภายหลังรู้เข้าเกิดด้วยการแสดงอาบัติไม่มีส่วนภิกษุไม่รู้ฉันอากับปิยะบังสะแม้ภายหลังรู้เข้าหรือแสดงอาบัติเจโยเป็นอาบัติแก่ภิกษุผู้รู้แล้วฉันบางสาที่เขาทำจอดจองและเป็นอาบัติเหมือนกันแม้แก่ภิกษุผู้ไม่รู้ฉันอากาปิยะบางสาเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้เกรงกลัวต่ออาบัติแม้เมื่อกำหนดรู้รูปการพึงถามก่อนแล้วจึงรับประเคนบางสาจะรับประเคนด้วยตั้งใจว่าในเวลาฉันเราจะถามแล้วจึงจะฉันควรถามก่อนแล้วจึงฉันถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะบางสารู้ได้ยากความจริงเนื้อหมีก็คล้ายกับเนื้อสุกรเนื้อเสือเหลืองเป็ดต้นก็เหมือนกับเนื้อมะคุดเนื้อเสือเหลืองเป็ดต้นก็เหมือนกับเนื้อมะลึกเป็ดต้นเพราะเหตุนั้นอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าการถามแล้วจึงรับประเคนนั่นแลเป็นธรรมเดียวแก่อัดตอนพระเทวทัตถูกขอวัตถุห้าสอนบทว่า
ขาดโถอุทัคโคได้แก่เป็นผู้ยินดีแล้วและมีกายใจฟูขึ้นแล้วได้ยินว่าพระเทวทัตนั้นคิดว่าพระผู้มีพระภาคไม่ทรงอนุญาตวัตถุห้าเหล่านี้บัดนี้เราจะอาจเพื่อทำสังฆเภทดังนี้จึงได้แสดงอาการลิงโลดแก่พระโกกาลิกะไม่รู้ว่าทุกข์ที่ตัวจะพึงบังเกิดในอเวจีแล้วเสวยแม้ซึ่งใกล้เข้ามาเพราะสังฆเภทเป็นปัจจัยร่าเริงเบิกบานใจว่าบัดนี้เราได้อุบายเพื่อทำลายสงฆ์เหมือนดังบุรุษผู้ประสงค์จะกินยาพิษตายหรือประสงค์จะเอาเชือกผูกคอตายหรือประสงค์จะเอาสัตว์ตามาฆ่าตัวตายได้วัตถุยาได้อย่างเดิมมียาพิษเป็นต้นไม่รู้จักทุกข์คือความตายแม้ใกล้เข้ามาเพราะการกินยาพิษเป็นต้นนั้นเป็นปัจจัยเป็นผู้ร่าเริงเบิกบานใจอยู่ฉะนั้นจึงพร้อมด้วยบริษัทลุกจากที่ได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความเป็นผู้ร่าเริงนั่นแลได้กระทำประทักษิณแล้วหลีกไปก็ได้ข่าวว่าเตมะยาอิเบหิปัจจหิวัตถุหิสบาทายะวัตตาวะดีแม้เมื่อพระเทวทัตควรจะกล่าวคำว่าอิบานิปัจจวัตถุนี้ดังนี้ไม่ทันได้สังเกตความผิดพลาดแห่งวิพัฒน์ด้วยอำนาจแห่งวิตกเรืองว่าแต่พระยาอิเบหิปัจจหิวัตถุหิชดาสัญญาเปสาบะพวกเราดานจากยังประชาชนให้ยินยอมด้วยวัตถุห้าเหล่านี้ดังนี้จึงกล่าวตามควรแก่ความรำพึงเดิมๆนั่นแหละว่าแต่พระยาอิเบหิปัจจหิวัตถุหิพวกเราดานจะสมาทานประพฤติด้วยวัตถุห้าเหล่านี้เหมือนกับคนมีจิตผูกสั้นฉะนั้นแหละสมมติว่าถุตาสันเลขาวุติโดมีความว่าผู้ชื่อว่าถุตาเพราะเป็นผู้ประกอบด้วยปฏิปทาอันกำจัดเสียสุกิเลสและผู้ชื่อว่ามีความประพฤติขัดเกลาเพราะวิสุเหล่านี้มีความประพฤติขัดเกลากิเลสทั้งหลายเหมือนว่าพระหุลิโกมีความว่าภาวะที่ปัจจัยสี่มีจีวรเป็นจอดมีบ้านชื่อว่าพระหุลละความที่ปัจจัยสี่มีบ้านมีแก่พระโคดมดันเหตุนั้นพระโคดมดันชื่อว่าพระหุลิกะอีกอย่างเดิมพระโคดมดานเป็นผู้ประกอบคือตั้งอยู่ในความมีปัจจัยบ้างดันแต่นั้นจะชื่อว่าพาหุลิกาเป็นผู้มีป่าบ้างบ้างสมมติว่าพาหุลายะเจเจติมีความว่าย่อมคิดคือย่อมดำริย่อมตรึกเพื่อต้องการความมีปัจจัยบ้างอธิบายว่าผู้ถือความพ้นขวายอย่างนี้ว่าทำอย่างไรดอกความเป็นผู้มีปัจจัยมีชีวาเป็นต้นบ้างจะพึงมีแก่เราและสาวกของเราแก่อาจารย์ประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทหลายบทว่าทำมีกถากัตตวามีความว่าโสกธรรมทำมีกถาอาสมควรในขณะนั้นคือเหมาะสมในขณะนั้นแก่พระเทวทัตและภิกษุทั้งหลายเป็นอเนกประการโดยใดที่ตัดไว้ในสัทธกะมีอาทิอย่างนี้ว่าอย่าเลยเทวทัตการทำลายสงฆ์อย่าเป็นที่ชอบใจแก่เธอเลยดูก่อนเทวทัตการทำลายสงฆ์ดักแลดูก่อนเทวทัตบุคคลใดแลทำลายสงฆ์ผู้พอเพียงการผู้นั้นจะประสบกรรมอันหยาบช้าตั้งอยู่ชั่วกับจะถูกเผาในนรกตลอดกับดูก่อนเทวทัตส่วนบุคคลใดแลกระทำสงฆ์ที่ต่อกันแล้วให้สมาสวาสการผู้นั้นย่อประสบบุญอันประเสริฐวันเจอในสวาสตลอดกับเจ้าเดชบทว่าสมาคสัตได้แก่ผู้ร่วมกันอธิบายว่าผู้ไม่แยกกันทั้งทางใจและทางกายจึงอยู่แวะในบทภาชนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ทรงแสดงถึงความอย่างนี้เหมือนกันแต่จริงพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อตรัสว่าสมานะสาวาสกรย่อมเป็นอันทรงแสดงความไม่แยกกันทางจิตเมื่อตรัสว่าสมานะสีมายาทิตย่อมเป็นอันทรงแสดงความไม่แยกกันทางกายคืออย่างไรคือว่าภิกษุผู้มีสาวาสเสมอกันแม้จากผู้มีสามารถต่างกันโดยลัทธิหรือผู้มีสามารถต่างกันโดยกรรมเชื่อว่าเป็นผู้ไม่แยกกันทางจิตเพราะมีจิตเสมอกันผู้ตั้งอยู่ในสีมาเสมอกันเชื่อว่าเป็นผู้ไม่แยกกันทางกายเพราะให้กายสามัคคีสมมติว่าเพตนะสวัตตานิกาวาอธิกรณาได้แก่เหตุที่เป็นไปเพื่อแตกแยกกันคือเพื่อต้องการทำลายสงฆ์ที่อยู่ในโอกาสนี้เหตุท่านประสงค์ว่าอธิกรณ์ดุจในประโยคว่ากามเหตุกามานิธาดากามาธิกรณังแต่ว่ามีกามเป็นเหตุมีกามเป็นต้นเหตุมีกามเป็นมูลเหตุก็เพราะอธิกรณ์นั้นมี18ประการเท่านั้นในบทภาชนะพระผู้มีพระภาคตรัสว่า
วัตถุกระทำความแตกแยกการมี18อย่างก็เพทกระวัตถุเหล่านั้นมาแล้วในขันธกะโดยได้เป็นต้นว่าดูกรอุบาลีภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมแสดงอัตถวธรรมดังนี้เพราะเหตุใดข้าพเจ้าจะพรรณนาเนื้อความแห่งเพทกระวัตถุเหล่านั้นในขันธกะนั้นนั่นแลอาโดยสังฆเพศนี้แม้ใดอาศัยวัตถุเหล่านี้ย่อมมีโดยเหตุอื่นอีกห้าประการคือโดยกามหนึ่งโดยอุทเทศหนึ่งโดยวหารหนึ่งโดยอนุสาวดาหนึ่งโดยการจับฉลากหนึ่งข้าพเจ้าจะประกาศสังฆเพศแม้นั้นในอาคตสถานนั่นแลแต่โดยสังเขปในคำว่าถืออธิกรณ์ที่เป็นไปเพื่อความแตกแยกกันนี้ผู้ศึกษาผู้ทราบเนื้อความอย่างนี้ว่าถือเอาเหตุที่เป็นไปเพื่อต้องการทำลายสงฆ์คืออาจสามารถได้สำเร็จการทำลายสงฆ์ได้บทว่าปักไคหะได้แก่ประคองคือยกย่องตามให้ปรากฏบทว่าติจยะมีความว่ายืนยันให้เป็นอย่างที่ตนถือแล้วคืออย่างที่ตนยกย่องแล้วนั่นแหละยัวก็เพราะอธิกรณ์นั้นย่อมเป็นอภิสุผู้ประคองและยืนยันอยู่อย่างนั้นแสดงแล้วและไม่สละเคือฉะนั้นแต่บทภาชนะพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าพึงแสดงและว่าไม่พึงสละคือดังนี้คำว่าภิกขุหิเอวะมัสสาวัจจะนิโยมีความว่าภิกษุนั้นเป็นผู้อันพวกลัทธิภิกษุเหล่าเอื้อจะพึงว่ากันเหล่านี้ก็ในบทภาชนะแห่งบทว่าภิกขุหินั้นมีวินิจฉัยดังนี้คำว่าเยปัสสันติมีความว่าภิกษุเหล่าใดเห็นภิกษุนั้นผู้ยกย่องยืนยันอยู่ต่อหน้าคำว่าเยสุรัตติมีความว่าแม้ภิกษุเหล่าใดได้ยินว่าพวกภิกษุในวิหารชื่อนู้นถือเอาอธิกรณ์อันเป็นไปเพื่อความแตกแยกการยกย่องญาติโยมคำว่าสเมตายสมาสังเทนะมีความว่าท่านผู้มีอายุขอจงร่วมจงสมาคมจงเป็นผู้มีลัทธิอันเดียวกันกับด้วยสงฆ์ถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะว่าสงฆ์ผู้พร้อมเพรียงกันปองดองกันไม่วิวาทกันมีอุเทศเดียวกันย่อมอยู่เป็นผาสุกวันดาบทเหล่านั้นบทว่าสามโบทาบาโดมีความว่าบัดเธออยู่ด้วยดีด้วยสมบัติมีศีลเป็นเจ้าของกันและกันบทว่าอภิวัฒบาโดมีความว่าไม่วิวาทกันอย่างนี้ว่าหนีทาวหนีไม่ใช่ทาวสงนั้นมีอุเทศอันเดียวกันเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเอกุเทศอธิบายว่ามีปาติโมกขุเทศเป็นฝ่ายร่วมกันไม่แยกกันสองบทว่าพระสุขิหรติได้แก่ย่อมอยู่เป็นสุขคำว่าอิจเจตากุศลามีความว่าการสละเสียได้ดั้นเป็นกุศลคือปลอดภัยได้แก่เป็นสวัสดิภาพแก่ภิกษุดั้นข้อว่าโดยเจปฏินิสัชติอปัจเจทุกขตาสะได้แก่เป็นทุกข์กฏแก่ภิกษุผู้ถูกสวดสามครั้งแล้วไม่สละเคลื่อนข้อว่าสุตวานวัฏติอปัจเจทุกขตาสะมีความว่าเป็นทุกข์กฏแม้แก่พวกภิกษุผู้ได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าวในที่ไกลเท่าไรจึงเป็นทุกข์กฏแก่พวกภิกษุผู้ได้ยินแล้วไม่ว่ากล่าวในวิหารเดียวกันไม่มีคำที่จะพึงกล่าวเลยส่วนในอัตถกถาท่านกล่าวว่าในระยะทางถึงยอดโดยรอบจะเป็นภาระของภิกษุทั้งหลายความพ้นจากอาบัติย่อมไม่มีแม้แก่ภิกษุผู้ส่งทูตหรือจดหมายไปพูดพึงไปห้ามเองทีเดียวว่าท่านผู้มีอายุการทำลายสงฆ์เป็นกรรมดักเธออย่าพยายามเพื่อทำลายสงฆ์แต่ภิกษุผู้สามารถแม้ไกลก็ควรไปจะอยู่แม้ที่ไกลๆจะเป็นภาระของพวกภิกษุไม่อาพาธทีเดียวบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงแต่เพียงใจความเท่านั้นในคำว่าก็ภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่อย่างนี้เป็นต้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสคำเป็นต้นว่าภิกษุนั้นอาภิกษุทั้งหลายพึงคุมตัวมาแม้สู่ท่ามกลางสงฆ์แล้วพึงกล่าวดังนี้บรรดาบุรุษนั้นสอนบทว่าสังฆวัชชะปีอากัปทิตวามีความว่าถ้าภิกษุนั้นอาจพวกภิกษุว่ากล่าวอยู่โดยใดก่อนอย่างไม่สละคืนแม้พวกภิกษุจับที่มือและที่เท้าคุมตัวมาสู่เท่ากลางสงแล้วพึงว่ากล่าวเธออีกถึงสามครั้งโดยใดเป็นต้นว่ามาอายสมาดังนี้สอนบทว่ายาวัตติยาสมรุภาสิตาโพมีความว่าสงพึงสวดสมรุภาถึงครั้งที่สามก่อนมีคำอธิบายว่าสงพึงกระทำกรรมด้วยสมรุภาสกรรมวาจาสามผลก็ในบทภาชนะแห่งบทว่ายาวัตติยาสมรุภาสิตาโพนั้นเพื่อถือแต่ใจความแสดงสมรุภาสนะวิธีพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสคำเป็นต้นว่าโสภิกขุสมรุภาสิตาโพเอวัจจปนภิกขเวสมรุภาสิตาโพดังนี้ในคำว่าสมรุภาสิตาโพเป็นต้นนั้นคำว่ายัตติยาทุกขตาทวีหิกามวาจาหิสุรัตติยาปฏิปสัมภติมีความว่า
อาบัติทั้ง3คือทุกกฎที่ภิกษุต้องใดที่สุดยัตติและถูกรับจ่ายที่ต้องเพราะกัมมวาจา2ผลย่อมระงับไปด้วยกัมมวาจาครั้งที่3พอสวดถึงยะอักษรอย่างนี้ว่ายัสสะดักขปติโสภาสยะภิกษุนั้นย่อมตั้งอยู่ในสังฆาทิเศษทีเดียวถามว่าอาบัติที่ต้องแล้วระงับไปหรือว่าอาบัติที่ไม่ได้ต้องระงับไปตอบว่าพระมหาสุภาเถระกล่าวไว้ก่อนว่าภิกษุใดสละกรรมนั้นในเวลาจบภิกษุนั้นย่อมไม่ต้องอาบัติเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นอาบัติที่ไม่ได้ต้องจึงระงับไปส่วนพระมหาปัตตุมาเถระกล่าวว่าอาบัติที่ต้องแล้วย่อมระงับไปดุลอาสาธารณานั้นดุลอาสาธารณาอาบัติระงับไปเพราะเพศกับฉะนั้นจะประโยชน์อะไรด้วยอาบัติที่ยังไม่ได้ต้องระงับไปเล่าแก้บทภาชณีว่าด้วยการชอบธรรมเป็นต้นสามบทว่าธรรมะกามเมธรรมะกามะสันยีมีความว่าถ้าสมณุปาสนกรรมนั้นเป็นการชอบธรรมจะมีความสำคัญใดสมณุปาสนกรรมนั้นว่าเป็นการชอบธรรมในบททั้งปวงก็มีได้เหมือนกันนี้ความสำคัญในบทว่ากามะสันยีนี้ผมไม่ได้เพราะกามเป็นของชอบธรรมเมื่อไม่สละอย่างนั้นย่อมต้องอาบัติบทว่าอาสมณุปาสันตัสสะมีความว่าเมื่อไม่ถูกส่วนสมณุปาแม้ไม่ยอมสละก็ไม่ต้องด้วยอาบัติสังฆาทิเศษบทว่าปฏินิสัชชันตัสสะมีความว่าไม่ต้องด้วยอาบัติสังฆาทิเศษแก่ภิกษุผู้สละเสียก่อนแต่ยัตติหรือในขณะยัตติหรือในเวลาจบยัตติหรือเพียงที่สวดยาวไม่ถึงยะอักษรแห่งอนุสาวดาที่หนึ่งก็ดีที่สองก็ดีที่สามก็ดีบทว่าอาทิกาวนิกาสามีความว่าก็ได้ศึกษาบทนี้พระเทวทัตเป็นต้นบัญญัติเพราะบาลีที่มาในคัมภีร์บริวารว่าพระเทวทัตได้พยายามทำลายสมผู้พร้อมเพียงกันสมปารมพระเทวทัตแต่พอเรื่องนั้นก็พระเทวทัตนั่นแหละเป็นต้นบัญญัติแห่งการพยายามเพื่อทำลายสมเท่านั้นหาได้เป็นต้นบัญญัติแห่งการไม่ยอมสละบ่ายเพราะว่ากรรมนั้นสมไม่ได้ทำแก่เธอถ้าจะมีคำถามว่าข้อคำที่กล่าวนี้ผู้ทราบได้อย่างไรตอบว่าผู้ทราบได้โดยประสูติเหมือนอย่างว่ากามย่อมปรากฏว่าสงทำแล้วแก่อริธรรมภิกษุเพราะบาลีที่มาในคัมภีร์บริวารว่าอริธรรมภิกษุมีบรรพบุรุษเป็นคนฆ่าแรงไม่ยอมสละด้วยสมณุปาสจนถึงครั้งที่3ทรงปรารภอริธรรมภิกษุในเพราะเรื่องนั้นดังนี้ฉะใดกามจะได้ปรากฏว่าสงทำแก่พระเทวทัตฉันทามิได้แม้ถ้าใครๆจะพึงกล่าวด้วยเหตุสักว่าความชอบใจของตนเท่านั้นว่ากามอาสงทำแล้วแก่พระเทวทัตนั้นจะพึงดีใจแม้อย่างนั้นก็ชื่อว่าอนาบัติย่อมไม่มีแก่ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติในเพราะไม่สละเสียจึงอยู่ขึ้นชื่อว่าอนาบัติย่อมไม่ปรากฏแก่ภิกษุผู้ล่วงสิกขาบทที่ทรงบัญญัติแล้วนอกจากสิกขาบทที่ทรงอนุญาตไว้โดยเฉพาะแม้คำว่าอธิกามิกาสะใดอนาปฏิวานแห่งอริตาสิกขาบทที่ท่านลิขิตไว้ในคัมภีร์ทั้งหลายก็ลิขิตไว้ด้วยความผังเผยก็แลข้อที่คำนั้นเป็นคำที่ท่านลิขิตไว้ด้วยความผังเผยผู้ทราบโดยพระบาลีสำหรับยกอาบัติในกาลวัคคันตกะอย่างนี้ว่าอริตาภิกษุอาสงพึงโจทก่อนขันโจทแล้วพึงให้เธอให้การขันให้เธอให้การแล้วพึงยกอาบัติขึ้นปรับกาลดานสงไม่ได้ทำแก่พระเทวทัตผู้เป็นอธิกรรมิกะในเพราะพยายามเพื่อทำลายสงฆ์ด้วยประการฉะนี้เพราะอย่างนั้นอาบัตินั่นแหละชื่อว่ายังไม่เกิดแต่พระเทวทัตนั้นถูกเรียกว่าผู้เป็นต้นบัญญัติเพราะทำความเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคทรงปรารภท่านบัญญัติสิกขาบทอนาบัติท่านกล่าวแล้วสำหรับพระเทวทัตนั้นเพราะไม่มีอาบัตินั่นเองด้วยประการฉะนี้ก็แล้วอนาบัตินี้นั้นสำเร็จด้วยบทนี้เที่ยวว่าอาสมะนุภาสันตัสสะแน่โดยแท้ถึงกระดามสงไม่ได้ทำสมณุปาสนกรรมอย่างเดียวแต่ภิกษุใดภิกษุนั้นถ้าเรียกชื่อว่าผู้ไม่ถูกส่วนสมณุปาสไม่เรียกว่าผู้เป็นต้นบัญญัติส่วนพระเทวทัตนี้คงเป็นต้นบัญญัติแทนเพราะอย่างนั้นท่านจึงกล่าวบทว่าอาทิกาภิกัสสะวายวินิจฉัยในสมณุปาสแห่งสิกขาบททั้งปวงเว้นแต่อริตาสิกขาบทเสียพึงทราบโดยอุบายนี้คำที่เหลือในบททั้งปวงตื้นทางด้านบรรดาปกิณกะมีสมุฏฐานเป็นต้นสิกขาบทนี้มีองค์สามมีสมุฏฐานเดียวชื่อว่าสมณุปาสนสมุฏฐานย่อมตั้งขึ้นทางกาย
ทางวาจาและทางจิตแต่เป็นอกิริยาเพราะเมื่อภิกษุไม่ทำกายวิการหรือเป็นวาจาเลยว่าเราจะสละคือจิตต้องเป็นสัญญาวิโมกเป็นสจิตกะเป็นโลกวัชชะเป็นกายกรรมวจีกรรมอกุศลจิตเป็นทุกขเวทนาด้วยประการฉะนี้ปฐมสังฆาเพศสิกขาบทวรรณนาที่10จบสังฆาทิเศษสิกขาบทที่11ทุติยสังฆาเพศสิกขาบทวรรณนาทุติยสังฆาเพศสิกขาบทว่าเตนะสัพเพเยนะพุทโธภควาเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในทุติยสังฆาเพศสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้แกอาจเลือกภิกษุประพฤติตามภิกษุผู้ทำลายสงฆ์บทว่าอนุวัตกามีความว่าผู้ประพฤติตามโดยยึดถือความเห็นความพอใจและความชอบใจแห่งพระเทวทัตดันผู้ตะเกียงตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ภิกษุเหล่าใดพูดคำเป็นพักคือคำมีในฝักฝ่ายแห่งความไม่สามัคคีกันแต่นามภิกษุเหล่านั้นจึงชื่อว่าผู้กล่าวคำเป็นพักว่าในบทภาชนะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าย่อเป็นผู้ตั้งอยู่ในวาจาเป็นฝ่ายสรรเสริญพระเทวทัตนั้นอธิบายว่าตั้งอยู่แล้วเพื่อต้องการสรรเสริญและเพื่อต้องการความเจริญแห่งพรรคพวกแต่พระเทวทัตนั้นผู้ตะเกียกตะกายเพื่อทำลายสงฆ์ผู้ภิกษุที่กล่าวคำเป็นพรรคย่อมเป็นผู้เช่นนี้โดยนิยมเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวคำนี้แต่เพราะภิกษุมากกว่าสามรูปเป็นผู้ไม่ควรแก่กรรมเพราะสงฆ์จะกระทำกรรมแก่สงฆ์ไม่ได้ฉะนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าเอโกวาทเววาตโยวาดังนี้บทว่าชานัตตินอมีความว่าท่านผู้มีอายุดานย่อมรู้แม้ความพอใจเป็นต้นของพวกเราบทว่าภาสติมีความว่าย่อมกล่าวกับพวกเราว่าพวกกระผมจะกระทำอย่างนี้เพราะว่าอามากังเปตังคมัตติมีความว่าท่านผู้มีอายุนานย่อมกระทำสิ่งใดสีนั้นย่อมเป็นที่ชอบใจแม้แก่พวกเราข้อว่าสเบตายสบาตาดาสังเคระมีความว่าเกศของท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงถึงพร้อมคือจงมาพร้อมอธิบายว่าจงดำเนินไปสู่ความเป็นเดียวกันกับสงฆ์คำที่เหลือได้สิกขาบทนี้ปรากฏชัดแล้วทั้งนั้นเพราะมีได้ดังกล่าวแล้วได้สิกขาบทก่อนและเพราะมีอัดอันเตื้นแม้สมุทฐานเสร็จต้นก็เป็นเชื่อกับสิกขาบทก่อนนั่นแลทุติยสังฆเพศสิกขาบทวรรณนาที่11จบแล้วสังฆาทิเศษสิกขาบทที่12ทุพพจสิกขาบทวรรณนาทุพพจสิกขาบทว่าเตนะสัพเพเยนะพุทโธภควาเป็นต้นข้าพเจ้าจะกล่าวต่อไปในทุพพจสิกขาบทนั้นมีวินิจฉัยดังนี้แก่อาจปฐมบัญญัติเรื่องพระฉันทะสอบบทว่าอนาจาราอาจารติมีความว่าย่อมกระทำการล่วงละเมิดทางกายทวารและวจีทวารมีอเนกประการคำว่าเกลุโขดาวะนี้เป็นการกล่าวข่มผู้อื่นคำว่าอาหารโขดาวะเป็นคำยกตนด้วยคำว่าตุเหวะเถยะท่านแสดงว่าเราควรจะว่ากล่าวพวกท่านว่าพวกท่านจงกระทำอย่างนี้อย่ากระทำอย่างนี้หากผู้ถามจะถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าเพราะพระฉันทะกล่าวหมายความประสงค์เป็นต้นอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงมากาตกะเสด็จออกพร้อมกับเราทรงผนวชแล้วขานกล่าวว่าพระธรรมของเราแล้วเมื่อจะแสดงยุติในความเป็นของตนเองจึงกล่าวว่าพระธรรมนี้พระลูกเจ้าของเราได้ตรัสรู้แล้วดังนี้มีคำอธิบายว่าเพราะว่าสัจธรรมสี่อันพระลูกเจ้าของเราแทนตลอดแล้วฉะนั้นแม้พระธรรมก็เป็นของเราแต่สำคัญพระสงฆ์ว่าตั้งอยู่ใดฝักฝ่ายคนคู่เวรของตนจึงไม่กล่าวว่าพระสงฆ์ของเราแต่ใครจะกล่าวเปรียบเปรยลุกรานโสจึงกล่าวคำเป็นต้นว่าสยถาปีนาบาดังนี้บทว่าเตระกัฏฐปนะสตังได้แก่หญ้าใบและใบไม้แห้งที่ล่วงหล่นตกไปในสถานที่นั้นอียาดึงหญ้าด้วยใบเบาไม่มีแก่ด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าหญ้าและใบใบไม้แห้งชื่อว่าปนะสตะบทว่าอุสาตยะได้แก่พัดไปกองรวมไว้บทว่าปภัตยะได้แก่เกิดจากภูเขาที่อยู่แม่น้ำนั้นมีกระแสอันเชี่ยวเพราะฉะนั้นท่านจึงระบุแม่น้ำนั้นเท่านั้นแต่คำว่าสังฆะเสวาละปนกังนี้มีวินิจฉัยดังนี้สาหร่ายที่มีใบมีรากยาวเรียกว่าจะอักกะสาหร่ายสีเขียวเรียกว่าสาหร่ายส
สาหร่ายที่เหลือบินตระไคร่ดำและแดเป็นต้นแม้ทั้งหมดถือการนับว่าแดด้วยคำว่าเอกโตอุสาทิตาท่านแสดงว่าแม้อันคล้ายๆประมวลมาแล้วคือทาไปกองไว้ในที่เดียวกันบทว่าทุกพระจักรชาติโกได้แก่มีภาวะแห่งบุคคลผู้ไหว้ยากอธิบายว่าผู้อ่านคล้ายๆไม่อ่านว่ากล่าวได้แม้ในบทภาชนะแห่งบทว่าทุกพระจักรชาติโกดานบทว่าทุกพระโจได้แก่ผู้อ่านเขากล่าวสอนได้โดยยากคือโดยลำบากมีคำอธิบายว่าอ่านคล้ายๆไม่อ่านว่ากล่าวได้โดยง่ายบทว่าโทวจัสสะกระเดหิคือด้วยธรรมอันกระทำความเป็นผู้ว่ายากอธิบายว่าข้าทำทั้งหลายเหล่าใดย่อมทำบุคคลให้เป็นผู้ว่ายากเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมเหล่านั้นก็ประเด็นคุณภาพธรรมเหล่านั้นมี19อย่างคือความเป็นผู้ปรารถนาลาภหนึ่งความยกตนของผู้อื่นหนึ่งความเป็นคนมักโกรธหนึ่งความผูกโกรธหนึ่งความผูกโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุหนึ่งความเป็นผู้มักระแวงเพราะความโกรธเป็นเหตุหนึ่งความเป็นผู้เปล่งวาจาใกล้ต่อความโกรธเพราะความโกรธเป็นเหตุหนึ่งความกลับเป็นผู้โต้เถียงโจทย์หนึ่งความกลับเป็นผู้ลุกลามโจทย์หนึ่งความเป็นผู้กลับปากปามโจทย์หนึ่งความกลบเรื่องอื่นด้วยเรื่องอื่นหนึ่งความเป็นผู้ไม่พอใจตอบด้วยความประพฤติหนึ่งความเป็นผู้ลบหลู่ตีเสมอหนึ่งความเป็นคนลิษยาเป็นคนตดีหนึ่งความเป็นคนโอ้อวดเจ้าบายาหนึ่งความเป็นคนกระด้างดูหมิ่นผู้อื่นเดิมความเป็นคนถือแต่ความเห็นของตนเองความเป็นคนถือร้านเดิมความเป็นผู้ถอนได้ยากเดิมอ่านมาแล้วได้อนุบาลสูตรตามลำดับโดยได้ที่ว่าดูการพิสูจน์ทั้งหลายก็ทำอันทำความเป็นคนว่ายากเหล่าใดดูการผู้มีอายุทั้งหลายพิสูจน์ในศาสนานี้เป็นผู้มีความปรารถนาลาภกันนี้เป็นต้นผู้ใดไม่อดไม่ทนโอวาทเพราะอย่าด่าผู้นั้นชื่อว่าอัคบะผู้ใดเพื่อไหว้ปฏิบัติตามที่ท่านรับสอนไม่รับอนุสาสนีโดยเบื้องขวาเพราะอย่าด่าผู้นั้นชื่อว่ามีปกติเมื่อรับโดยเบื้องขวาซึ่งอนุสาสนีบทว่าอุเทสปริยาปเดสุได้แก่นับเรื่องแต่อุเทศคือรวมลงในภายใดความว่าเป็นปลายภายใดปาติโมกอุเทศเพราะท่านสงเคราะห์อย่างนี้ว่าอาบัติมีแก่ท่านผู้ใดท่านผู้นั้นถูกเปิดเผยสมบัติว่าสาธรรมิกาวุจจบาโดได้แก่อาจภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบสาธรรมนี้แต่ทุติยาวิภัตลงในอาจแห่งตติยาวิภัตอธิบายว่าอาจภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่ด้วยสิกขาบทที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้อาจได้ดาว่าสาธรรมิกเพราะเป็นสิกขาอาจสาธรรมิก5ผู้ศึกษาหรือเพราะเป็นสภาพที่สาธรรมิกทั้ง5หรือเพราะเป็นของสาธรรมิกทั้ง5เหล่านั้นคำว่าวิรมัฏฐายสมันโตวะวะวัจจายะมีความว่าพวกท่านว่ากล่าวข้าพเจ้าด้วยคำใดจงเลิกจากคำนั้นตามคำของข้าพเจ้ามีคำอธิบายว่าพวกท่านจงอย่ากล่าวคำนั้นกับข้าพเจ้าคำว่าวะเทตุสาธรรมเณมีความว่าท่านผู้มีอายุจงว่ากล่าวด้วยสิกขาบทอันเป็นสาธรรมหรือด้วยคำแม้อื่นอันเป็นสาธรรมคือเป็นไปเพื่อความเลื่อมใสสับว่ายัตติธรรมเป็นนิบาตลงในอัตคือแสดงเหตุแห่งความเจริญด้วยคำว่ายัตติธรรมนั้นย่อมเป็นอันท่านแสดงเหตุแห่งความเจริญของบริษัทอย่างนี้ว่าการพูดและประโยชน์แก่การและการและการยังการและการให้ออกจากอาบัตินี้ใดบริษัทเจริญแล้วด้วยการว่ากล่าวการและการและด้วยการยังการและการให้ออกจากอาบัตินั้นคำที่เหลือใดที่ทั้งปวงตื้อทั้งดันแม้สมุทฐานเป็นต้นก็เป็นเช่นกับปฐมสังฆาสังฆเพศปฐมสังฆเพศสิกขาบทนั่นแหละทุพจารสิกขาบทวันดาสิกขาบทที่12จบแล้วเอวังก็มีด้วยประการ